สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีการตรวจสอบทรัพย์สินของนายชัยนัทกรชยานันท์หรือตู้ห่าวผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นที่ปรึกษาก่อนที่เลขาธิการปปส.จะออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวซึ่งนายชูวิทย์มองว่าเป็นการกระทำลับๆล่อๆโดยนายชูวิทย์ระบุว่าลับๆล่อๆท่านปปส.ที่เคารพเลขาธิการปปส.บอกปัดว่าไม่มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดในคณะต่างๆทั้ง10คณะบรรยายสรุปให้ฟังโน่นนี่นั่นไม่มีแต่ไม่ยอมบอกว่าได้แต่งตั้งให้ท่านลูกเขยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นที่ปรึกษาปปส.โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่เลขาธิการปปส.มอบหมายดูคำสั่งของเลขาปปส.แค่นี้ก็บึกบักแล้วครับและท่านก็ลงชื่อในคำสั่งแต่งตั้งเองแต่คงเพราะเซ็นมากไปหรือไงไม่ทราบเลยทำเป็นลืมพูดถึงปัดเป็นพลวันระวังติดคอเอานะครับท่านงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ชัดเจนให้สังคมสาธารณชนทั่วไปรับทราบสำหรับท่านอวบหรือพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นตำรวจที่ไม่มีอะไรแปดเปื้อนรับราชการตำรวจด้วยความสง่างามจนเกษียณข้อกังขาของสังคมมีอยู่อย่างเดียวเพราะท่านมีสถานะเป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกและนายตู้ห่าวก็มีสถานะเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอกประชาเรื่องมันดูเลยพิกลที่มีลูกเขยเป็นที่ปรึกษาปปส.คอยเสนอแนะป้องกันปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติภารกิจตามที่ท่านเลขามอบหมายกับสถานะของหลานเขยที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ปปส.กำลังดำเนินการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินอยู่อื้อหือเข้าอาการกะอักกะอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากท่านเลขายอมรับไปตั้งแต่ต้นคนก็ไม่สงสัยแต่ท่านกลับทำลับๆล่อๆกับงานที่ต้องชัดเจนโดยเฉพาะมาเฟียจีนสีเทาขายยาเสพติดที่ดังถล่มฟ้าเมืองไทยในขณะนี้แต่ท่านคงไม่ค่อยได้ตามข่าวเพราะบินกลับบ้านเชียงรายบ่อยทุกวันศุกร์เครื่องบินตู้ห่าวก็มีหนึ่งแล้วทำเงอะๆงะๆกว่าจะอายัดได้แรกๆบอกไม่ใช่จนผมต้องงัดเอกสารบริษัทตู้ห่าวส่งให้ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของท่านหรือจะหารือกับที่ปรึกษามากมายที่ท่านเซ็นแต่งตั้งดูก็ได้เอาความจริงมาพูดกันทั้งหมดดีกว่าไม่งั้นสังคมจะติฉินนินทาเอานะครับท่านเลขาธิการปปส.ที่เคารพซึ่งก่อนหน้านี้อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ายึดแล้วเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายด่วนเลขาธิการปปส.แจ้งคำสั่งล่าสุดยึดเครื่องบินตู้ห่าวแล้วยันรายชื่อผู้ครอบครองเกี่ยวข้องตู้ห่าวเตรียมเรียกชี้แจงที่มาที่ไปของเครื่องบินส่วนทรัพย์สินอื่นรอตำรวจส่งบัญชีรายการทรัพย์สินพิจารณาภายใน7วันก่อนออกคำสั่งยึดเลขารัฐมนตรียุติธรรมคุณธนกิจจิตอารีรัตน์บอกปปส.ไปยึดแล้วเรียบร้อยแต่พอตกเย็นเลขาธิการปปส.บอกไม่จริงยังไม่ได้ยึดเพราะไปถึงเจอชื่อไม่ใช่ตู้ห่าวเลยยึดไม่ได้ถามจริงๆว่าท่านปปส.จะติดโควิดไม่สบายหรือเปล่าใจคอท่านจะไม่ดูหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของก่อนไปยึดเลยเชียวหรือคงไม่ใช่ท่านไปยืนหน้าเครื่องบินที่หัวหินแล้วเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่ามันไม่ใช่ตู้ห่าวโถท่านเลขาปปส.เจ้าขานี่มันเครื่องบินทั้งลำไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าไปเดินสะดุดตอเอาต่อให้ผมไล่งัดเอกสารหลักฐานมาให้ดูว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นนอมินีดูที่หุ้นบริษัทก็รู้ชื่อบริษัทก็มีชัดเจนแถมชื่อที่หางก็บอกว่า HAO แปลว่าห่าวชื่อนายตู้ห่าวคงไม่อ่านเป็นหาวง่วงนอนนะครับหลังจากผมโชว์หลักฐานวันนี้ท่านเลยเพิ่งตื่นกลับลำว่าใช่แล้วของตู้ห่าวจริงๆด้วยแล้วท่านก็ยังวันแมนโชว์ไปยึดเอาเองไม่ใช่คิดจะกระซิบสะกิดบอกตำรวจเสียหน่อยว่าจะไปยึดตำรวจเขาอุตส่าห์จับมาพอตอนไปยึดทรัพย์สินไม่บอกกันมั่งเลยจู่ๆท่านก็ไปของท่านจู่ๆเมื่อวานท่านก็บอกไม่ใช่แล้วจู่ๆวันนี้ก็กลับมาบอกว่าใช่อีกทั้งท่านได้เพิ่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดก่อนหน้านี้ไม่นานพอดีกับจังหวะที่นายตู้ห่าวตกเป็นผู้ต้องหาคดียาโดยปปส.ทำหน้าที่ไล่อายัดทรัพย์สินจริงๆมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติมีสถานะเป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกส่วนตู้ห่าวมีสถานะเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอีกเท่ากับว่าท่านเอาลูกเขยมาตรวจทรัพย์สินของหลานเขยคนดองกันมาตรวจสอบทรัพย์สินกันเองมันจะดีหรือครับท่านแม้ว่ายังไม่ได้สั่งการแต่มันเหมือนเตรียมการยังไงดูชอบกล
เรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกฎหมายให้อำนาจปปส.ไว้อย่างล้นเหลือสามารถยึดไว้ก่อนแล้วมาตรวจสอบทีหลังยังได้อีกทั้งผมได้มอบรายการทรัพย์สินเป็นเอกสารมากกว่า500แผ่นมีทั้งท่านเลขารัฐมนตรียุติธรรมปปส. DSI ก็รับไปกับมือยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกออกสื่อให้เห็นจะแต่นี่ปปส.เล่นเปล่าประกาศรอตำรวจมาส่งรายการทรัพย์สินอีก7วันล้อกันเล่นหรือเปล่าประกาศเสียแบบนี้คงทำลายหลักฐานกันป่นปี้วุ่นวายแค่เครื่องบินลำเดียวยังทำเอางงได้ขนาดนี้ยังไปไม่ถึงทรัพย์สินหลักมูลค่าหลายพันล้านแล้วจะทันได้ยังไงครับท่านเลขาปปส.เพราะขนาดตอนบุกจินหลิงยังมีตำรวจเอารถหรู4คันมูลค่ากว่า100ล้านออกได้หายวับไปกับสายลมมันเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเชื่อว่าปฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ยังมีอีกแยะแต่ลองผมล็อกเป้าใครอย่าพลาดแล้วกันผมขอชำแหละให้ถึงกระดูกประชาชนเขาดูอยู่